สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีข่าวที่น่ายินดีของนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ2ในรุ่นเบนตัมเวทของ WBC นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็มีคำสั่งของทาง WBC นะครับให้รองแชมป์โลกอันดับ1แล้วก็อันดับ2นะครับชกตัดเชือกกันเพื่อที่จะหาผู้ชนะชิงไฟบังคับต่อไปนะครับแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ชกตัดเชือกกันสักทีแต่ล่าสุดนะครับทางด้านท็อปแร้งต้นฝั่งขัดของทางด้านเจสันมูลนี่นะครับก็ได้ประกาศไฟนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางด้านนวพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับจะขึ้นชกตัดเชือกกับทางด้านเจสันมูลนี่นะครับร่วมรายการเดวินฮานี่กับทางด้านจอร์ดเคมเบอร์ซอนนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้ตามเวลาในประเทศไทยหรือถ้าตรงกับบ้านเขาคือวันที่15ตุลาคมนี้ตามเวลาบ้านเขานะครับที่ประเทศออสเตรเลียเป็นมวยร่วมรายการนะครับโดยในเนื้อหาข่าวนี้นะครับก็บอกว่าการชกระหว่างนวพลกับทางด้านเจสันนะครับในครั้งนี้นี่ก็จะเป็นการชกในไฟต์ WBC Final Eliminator นะครับซึ่งก็คือการชกตัดเชือกไฟสุดท้ายเพื่อที่จะหาผู้ท้าชิงแชมป์โลกนะครับในรุ่นแบนตัมเวทของ WBC ในไฟบังคับต่อไปซึ่งแชมป์โลกคนปัจจุบันนะครับก็คือนาวยะอิโนเอะนักชกกำปั้นหนักจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนวพลของเราก็มีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกอันดับ2ของ WBC ในรุ่นแบนตัมเวทนี้ส่วนทางด้านเจฟันมูลานี่นะครับก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ของ WBC อยู่แล้วแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแชมป์ WBC Silver แล้วก็ WBO Inter International นะครับแล้วก็รองแชมป์โลกอันดับ1ในเส้นของ WBO ในรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็สื่อของทางออสเตรเลียนะครับก็ยังได้ระบุว่าการชกครั้งนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการเดินทางออกมาชกยังนอกบ้านเป็นครั้งแรกของนักชกชาวไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็ระยะเวลาการเดินทางร่วมๆ9ชั่วโมงจากเมืองไทยไปยังออสเตรเลียนั้นก็อาจจะทำให้นักชกชาวไทยของเรานะครับต้องปรับตัวอยู่บ้างพอสมควรในการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าลุ้นน่าเชียร์สำหรับคนไทยอีกคู่เลยนะครับน่าลุ้นน่าเชียร์สำหรับคนไทยอีกคู่แต่ผลการชกนี่ก็มันก็ถ้ามองในทัศนะส่วนตัวของผมนะครับผมว่าก็น่าจะคาดเดาได้ไม่ยากแล้วก็ถ้าเข้าไปดูในเพจมวยโลกบ้านเรานี่ก็ผมว่าก็คงจะไม่แคล้วว่านักชกชาวไทยของเราน่าคือนวพลก็คงจะไปแพ้ไม่คะแนนก็น็อกอย่างแน่นอนนะครับโดยเอาเป็นว่าผมยังไม่ฟันธงนะครับว่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าไฟตีการชกนี่ก็มันก็บอกของมันอยู่แล้วนะครับก็ซึ่งทางด้านเจฝันมูลนี่นะครับสถิติการชกก็ชนะมา24ครั้งแล้วก็แพ้เพียงแค่2ครั้งแล้วก็เป็นการชนะน็อก19ครั้งก็ต้องบอกว่าเขาเจอมวยดีมวยเด็ดกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็แพ้2ครั้งของเขาก็คือไฟชิงแชมป์โลกเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เจอมวยดีนั่นก็คือไฟที่เจอกับเอ็มมานูเอลโรดริเกสในการชิงเส้น WBAในรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยครับแล้วก็แพ้คะแนนไปแล้วก็มาเจอกับทางด้านนาวยะอิโนเอกก็แพ้น็อกไปในการชิงแชมป์โลกเมื่อปี2020นะครับเมื่อปี2020ก็เป็นการชิงแชมป์โลกอ๋อ2เฟ้นด้วยกันนะครับนั่นคือในเฟ้นของ IBF แล้วก็ WBA นะครับในรุ่นแบนตัมเวทก็สถิติการชกของเขาถึงแม้จะดูน้อยนะครับแต่ว่าเน้นคุณภาพต่างกันกับนักชกไทยของเรานะครับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งมีเสถียรการชกมากมายถึง58ไฟต์นะครับแบ่งเป็นชนะ56ครั้งแพ้1เสมอ1นะครับโดยไฟต์เดียวที่นวพลของเราแพ้ก็คือไฟต์ที่ชิงแชมป์โลกเนี่ยครับชิงที่ประเทศไทยด้วยนั่นก็คือเจอกับฮวนเฮอร์นันเดสนะครับนาวาเรเต้เมื่อวันที่3เดือน4ปี2017นะครับในการชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยในเฟ้น WBC ในรุ่นไฟเวทนะครับเป็นการชิงว่างด้วยแต่ก็นักชกไทยของเราก็เป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปนะครับในไฟนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็
นักชกไทยของเราก็ทำฟอร์มดีมาตลอดนะครับเอาชนะแล้วก็คะแนนเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนับจากไฟนั้นก็ร่วม5ปีแล้วนะครับร่วม5ปีแล้วโดยฟองไฟล่าสุดก็เจอกับนักชกไทยด้วยกันเองนะครับนั่นก็คือทางด้านคมพยัคฆ์ปอประมุขแล้วก็ทางด้านไม้พอธวัชชัยนะครับก็สามารถเอาชนะ2นักชกชาวไทยมาได้ด้วยการชนะน็อกทั้งคู่เลยนะครับก็แต่ก็ต้องบอกว่าเจอกับนักชกที่อายุเยอะนะครับนพลก็ของเราก็อายุ31ปีแล้วแต่ความมวยที่เขาเจอนั้นก็อายุจะ40ทั้งนั้นแล้วนะครับก็อย่างเช่นคมพยัคฆ์นี่ก็อายุถึง40แล้วนะครับก็สถิติการชกก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าพอไปดูเนื้อในก็นะครับมวยก็เอาง่ายว่าเกรดฟรีแล้วนะครับมวยที่เจอกันส่วนมากก็คู่นี้นี่ก็ยังไม่อยากลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่ายังเหลือวันเวลาให้ฟิตซ้อมแล้วก็การเตรียมตัวยังอีกมากนะครับมวยจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาฟิตซ้อมอะไรกันยังไงจะมีข่าวออกมาในรูปแบบไหนก็เอาเป็นว่าจะมาวิจารณ์กันในอีกทีแต่ก็คลิปนี้นี่ก็เอาข่าวดีมาบอกนะครับว่านักชกไทยของเราก็ได้ลุ้นโกอินเตอร์อีกคนแล้วนะครับนั่นก็คือนวพลนครหลวงโปรโมชั่นจะขึ้นชกตัดเชือกกับทางด้านเจฝันมูรนี่ผู้ไอคนที่ชนะในไฟนี้ก็จะได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับต่อไปในเฟ้นของ WBC ในรุ่นแบนตัมเวทนะครับก็การชกจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าจะมีข่าวอะไรออกมาอีกแต่คู่นี้นี่ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ